คุณเคยอยากตัดใครออกจากชีวิตไหมทำไมน้องไม่รักษาของเลยคนที่คุณคิดว่าชีวิตคงจะดีกว่านี้ถ้าไม่มีเขาเป็นขยะที่ต้องเก็บกวาดเป็นภาระเป็นกาฝากที่สลัดทิ้งไม่ได้รอแป๊บนึงดีเดี๋ยววันนี้ฉันเลี้ยงเองแกขโมยเงินฉันมาใช่ไหมบางทีฉันอยากให้เขาตายด้วยซ้ำดูเหมือนสวรรค์จะรับฟังคำอธิษฐานของฉันแต่ฟังผิดคุณเป็นมะเร็งนะครับมันได้ลุกลามไปส่วนอื่นด้วยคนที่กำลังจะตายแบ่งปลายเป็นฉันซะเองเคยคิดเลยว่าคนที่ฉันอยากจะตัดออกจากชีวิตมากที่สุดจะกลายเป็นคนที่ต่อลมหายใจให้ฉันอยากมีชีวิตอีกครั้งสิ่งที่น้องให้ฉันในวันนั้นมันมากกว่าแค่เส้นผม